ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นด่าน United in Destiny Part 1ระดับ Extra นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการเล่นในแบบของผมนะครับทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กับตัวละครของทุกคนเอาไปเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมก็เล่นไป2ตี้เลยนะครับผมก็เป็นตี้คอสซิ่งที่ใส่เพื่อนได้นะครับแล้วก็มีตัวชินอนเมดนะซึ่งช่วงนี้ฮิตใช้กันมากเลยนะครับโหดมากนะแล้วก็อีกตีหนึ่งเป็นตีคอสซิ่ง6ดาวธรรมดาเลยนะครับแต่ว่ามีตัวเพอร์โซน่านะก็จะเลยจบไวหน่อยนะครับอันนี้ก็ตัวที่เพื่อนที่ผมใส่ก็ของประมาณนี้นะจริงๆไม่ต้องโหดมากก็ได้นะครับไอตัวที่เพื่อนที่เอามาใส่เพราะว่าผมเอามาแบบเพิ่มเวลาที่จะใช้สกิลของตัวชินอนเมดเฉยๆนะครับสำหรับ
ใครที่อยากให้ผมลองทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับถ้าผมขยันผมก็จะหยิบมาทำคลิปนะครับโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปละครับบ๊ายบาย